ไขมันเนี่ยบางคนเนี่ยที่ว่าเป็นตัวร้ายเลยที่ไขมันดีก็มีนะครับตัวไขมันเนี่ยที่มันไม่ดีนะครับเราก็ต้องคุมนะครับเราคนที่จะเข้าใจในเรื่องของระดับไขมันก็อะไรเกินเนี่ยเราคนที่จะปรับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไขมันที่ไม่ดีอยู่กับตัวเราร่างกายเรานานหลายปีมันจะตกตะกอนสะสมในหลอดเลือดเราได้นะครับซึ่งนี่คือสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหัวใจตีบเอาเป็นว่าสิ่งตัวนี้ให้เราเข้าใจก็เราก็สามารถที่จะดูแลหรือให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพได้ในเรื่องหัวใจตีบได้ครับอันแรกคือเรียกว่า total cholesterol นะครับหรือบางคนจะเรียก cholesterol แพทย์ก็จะเรียกว่า total cholesterol คือเป็นผลรวมของไขมันทั้ง3ตัวข้างล่างเนี่ยไปอันข้างบนไขมันไม่ควรเกิน200ต่ำไว้แต่ตอนนี้ทางแพทย์มีการพัฒนานะครับเขาบอกว่า total cholesterol สามารถอนุโลมสูงกว่า200ได้เป็น250ได้แล้วแต่ต้องดูตัวข้างล่างด้วยเท่านั้นเองเพราะว่ามันก็พัฒนาไงคือเขาเมื่อก่อนเนี่ยเขาโทษคอเลสเตอรอลตัวเดียวเลยเป็นมาลายแต่เดี๋ยวไม่ใช่คอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นไขมันที่จำเป็นในการสังเคราะห์พวกเซลล์สมองเพราะว่าก้อนสมองคือไขมัน 70% ถ้าเกิดว่าเราไม่กินไขมันเข้าไปเลยเราก็เขาเรียกว่า IQ ก็ตกคิดอะไรก็ไม่ออกนะครับเรียกว่าอัลไซเมอร์นะครับเป็นโรคสมองเสื่อมนั่นเองคอเลสเตอรอลจึงจำเป็นในการสังเคราะห์สารฮอร์โมนเพศก็ต้องใช้คอเลสเตอรอลนะครับแต่คอเลสเตอรอลไม่ใช่ตัวร้ายนะไขมันเนี่ยต้องใช้ทุกส่วนเลยนะครับไขมันถ้าเราไม่มีไขมันหรือผิวแตกผิวแห้งผมไม่มันขับผมร่วงง่ายนะครับคอเลสเตอรอลตอนนี้นะครับเขาบอกไว้ว่าสูงถึง250ได้แต่ต้องอายุสัก45ไม่ใช่อายุ20แล้วก็ไขมัน250แล้วบอกว่าอนุโลมไม่ใช่นะครับก็อายุเยอะหน่อยอนุโลมได้นะครับเพราะว่าเขาอาจจะมีการสะสมถัดมาก็คือ LDL กับ HDL นะครับภาษาไทยง่ายๆไขมันดีกับไขมันเลว HDL นะครับก็คือจะอยู่ช่วงประมาณ35ถึง100เป็นว่าตัวนี้เนี่ยคนมักไม่สูงครับมักต่ำนะครับดังนั้นเราก็จำตัวที่ไม่ตัวต่ำไว้นะครับ LDL หรือไขมันเลวเนี่ยเราจำตัวบนไว้ก็คือไม่ควรเกิน160นะครับL เลวเยอะไม่ดีไขมันดี H S high ยิ่งดียิ่งเยอะยิ่งดีนี่คือหลักการจำแบบชาวบ้านนะฮะนั้นแปลว่าไขมันดีก็ไม่ควรต่ำกว่า35ไขมันเลวไม่ควรเกิน160แต่เขามีสูตรใหม่นะครับทางแพทย์เขาอัปเดตว่าจริงๆแล้วสำหรับคนที่ออกกำลังกายเนี่ย HDL จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจะดีมากนักกีฬานะครับแต่เขาบอกว่าให้เอาLDL หารด้วย HDL แล้วไม่เกิน4เช่นพี่บีอันนี้ยกตัวอย่างเลยพี่บีตอนนี้ LDL เท่าไหร่ครับ LDL 180นะครับแล้วก็มี HDL 90 3หารกันเหลือ1.9นี่สุดยอดเลยระดับนักกีฬานะฮะนี่ก็ภูมิใจได้เลยนะครับดังนั้นแต่ว่าการดูคอเลสเตอรอลในยุคนี้เนี่ยมีการเทียบในสิ่งที่ดีมาเปรียบเทียบในสิ่งที่ไม่ดีด้วยนะครับแล้วตรีสลายล่ะไม่ควรเกิน200งั้นแปลว่าเราจำง่ายๆครับคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอล200เป็นเท่าไหร่200ค่าเดียวกันนะครับแล้วก็ไขมันเลวเนี่ย160แต่เราเช็คเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องที่แสดงกับ